จริญธรรมทุกๆคนนะเราปฏิบัติมาก็ถึงคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราก่อนที่จะปิดคอร์สพรุ่งนี้ วันนี้จึงถือโอกาสได้ตอบคำถามกับโยคีที่มีความสงสัยในธรรมะหรือวิธีการปฏิบัติธรรมต่อไปเดี๋ยวก็จะได้ตอบคำถามใครมีปัญหาก็คิดว่าเราได้เตรียมปัญหากันเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะได้สงสัยอะไรก็จะได้แก้ตอบอาจารย์บอกแล้วว่าจะตอบเท่าที่ตอบได้นะตอบที่เท่าที่ตอบได้และที่ผ่านมาทุกวันทุกวันก็ตอบไปทุกวันทุกวันเหมือนกันอันนี้ก็ตอบอีกสักวันหนึ่งนั่นก็คุณโยมดูว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง ปัญหาแรกนะครับขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายการทำจิตให้กว้างออกไปและการน้อมบุญเข้าใส่ตัวให้เต็มแล้วแผ่ออกไปให้กว้างเอาการทำจิตให้ว่างให้กว้าง คิดว่าทำได้เกือบทุกคนแล้วนะการที่จะตอบอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำส่วนใหญ่แล้วจำไม่ชัดถ้าตอบอย่างเดียวและเราไม่ทำเลยถ้าจำแล้วค่อยไปทำเนี่ยส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้เพราะเราลืมวิธีทำวันนั้นการปฏิบัติถ้าจะตอบคำถามนี้เราต้องช่วยกันตอบช่วยกันหาคำตอบด้วยกันลองดูนะวิธีทำใจให้ว่างทบทวนอีกนิดหนึ่งวิธีทำใจให้ว่างที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราน้อมใจมาข้างหน้าในที่ว่างๆลักษณะของใจที่ว่างที่จะปรากฏขึ้นมาแก่เราลักษณะของใจที่ว่างถ้าเมื่อไหร่ใจเราว่างถ้าเมื่อไหร่ใจว่างจะรู้สึกเบารู้สึกโล่งรู้สึกโปร่งตรงนั้นแหละเราจะรู้สึกได้แต่ถ้าไม่ว่างนิ่งๆแล้วก็รู้ไม่ออกว่าเป็นอะไรแสดงว่าใจไม่ว่างนะคือนิ่งๆไม่รู้ว่าใจอยู่ตรงไหนแสดงว่าใจไม่ว่างที่ใจไม่ว่างเพราะอะไรเพราะไม่เห็นใจตัวเองเลยบอกไม่ได้ว่าเป็นอย่างไรลองสังเกตดีๆนะพอน้อมใจมาข้างหน้าในที่ว่างๆทำได้หรือยังทำได้แล้วนะแล้วลองย้ายใจที่ว่างๆเบาๆเนี่ยมาไว้บริเวณหัตถยวัตถุทำไมต้องเอามาที่บริเวณหัตถยวัตถุเพราะบริเวณหัตถยวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของใจหรือเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเมื่อย้ายเข้ามาที่บริเวณหัตถยวัตถุเวลาเราน้อมถึงบุญน้อมถึงบุญน้อมถึงกุศลหรือน้อมถึงความดีที่เราเคยทำจะปรากฏได้ง่ายและรู้สึกได้ชัดเพราะอะไรปกติเวลาเราสบายใจหรือไม่สบายใจจะชัดบริเวณหัตถยวัตถุเวลาไม่สบายใจเราจะรู้สึกว่าหนักใจเวลาสบายใจรู้สึกใจเราโล่งใจโปร่งใจเบาก็อาศัยที่บริเวณหัตถยวัตถุนี่แหละเป็นตำแหน่งเพราะฉะนั้นลองดูนะน้อมเอาความว่างมาไว้บริเวณหัวใจของเราเอาความรู้สึกความรู้สึกก็คือจิตที่ว่างๆเบาๆนี่แหละมาไว้บริเวณหัวใจเมื่อรู้สึกว่าบริเวณหัวใจของเราบริเวณอัตยวัตถุเบาโล่งต่อไปลองน้อมถึงความสุขถึงบุญกุศลที่เราได้ทำและใส่เข้าไปในใจที่ว่างๆบริเวณอัตยวัตถุหรือใครจะเติมความนิ่มนวลอ่อนโยนก็ได้ความรู้สึกดีๆที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เพราะความรู้สึกดีๆตรงนั้นคือความรู้สึกที่เป็นกุศลแล้วก็ใส่เข้าไปให้เต็มเมื่อใส่เข้าไปให้เต็มแล้วลองรู้สึกไหมว่าจิตใจเรามีความอิ่มใจมีความสุขหรือสบายใจ
ดังนั้นใจที่สบายตรงนี้เมื่อกี้เราให้กว้างออกมานอกตัวได้ต่อไปเมื่อใจเรามีความสุขเราก็ให้ความสุขเนี่ยใจที่มีความสุขนี่แหละกว้างออกไปให้ใจที่มีความสุขนี้และกว้างออกไปและที่สำคัญเราต้องรู้ชัดด้วยว่าใจที่มีความสุขสามารถเคลื่อนย้ายที่ได้อย่างเช่นเอาใจที่มีความสุขมาไว้ที่หน้าได้เอามาไว้ที่มือได้ส่งใจที่สุขไปที่บ้านได้ที่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราแผ่เมตตาหรือแผ่ความสุขเวลาเราแผ่บุญกุศลให้กับบุคคลที่เป็นผู้มีคุณหรือเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเราก็ส่งบุญนี้ไปให้ได้นี่คือวิธีการทำจิตให้ว่างและน้อมความสุขหรือน้อมบุญเข้ามาใส่ตัวเจริญพรปัญหาข้อที่สองนะครับถ้าเรามีอาการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงวัตถุสิ่งของเราจะต้องแก้โดยการทำจิตว่างๆอยู่เสมอใช่หรือไม่ครับใช่ถ้าเรายังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยวิธีแก้ถ้าเราใช้จิตที่ว่างรับรู้อารมณ์เหล่านั้นการยึดติดก็จะดับไปนะเราจะไม่ยึดติดเพราะอะไรสังเกตดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จิตที่ว่างรับรู้อารมณ์ใช้จิตที่ว่างรับรู้อารมณ์เราจะเห็นว่าจิตที่ว่างกับอารมณ์เหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกันและมีช่องว่างระหว่างจิตเรากับอารมณ์นั้นเมื่อมีช่องว่างจิตก็จะไม่ยึดติดสังเกตดูว่าอารมณ์ที่ติดใจเรามันจะเข้าถึงใจเราไม่มีช่องว่างเพราะนั้นการยึดติดเกิดขึ้นเพราะมีเราและเข้าถึงใจการใช้จิตที่ว่างรับรู้อารมณ์จะเป็นตัวป้องกันอกุศลที่อาศัยอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้นะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราใช้จิตที่ว่างๆที่เบากว้างกว่าตัวคลุมตัวอารมณ์ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาจะเกิดอยู่ในที่ว่างๆและเข้าไม่เข้ามากระทบใจเราเพราะฉะนั้นจิตเราก็จะเป็นเพียงผู้รับรู้และไม่เข้าไปยึดมั่นหรือยึดติดในอารมณ์นั้นนะแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยถ้าทำใจให้ว่างได้เมื่อไหร่มันก็หลุดนะมันก็หายไปเจริญพรวิธีฝึกน้อมความว่างหรือเพิกถอนความเป็นตัวเราออกไปนั้นเป็นสภาวะแห่งความเป็นอนัตตาหากผู้ปฏิบัติไม่เคยสัมผัสถึงความเป็นปรมัตถสัจจะของความเป็นอนัตตามันจะทำให้การกำหนดสภาวะธรรมของการกระทบอารมณ์ไม่ตรงกับความจริงหรือเปล่ายาวนะถ้าการคนที่ไม่เคยเจอความเป็นอนัตตาจะทำให้การรับรู้อารมณ์ที่เป็นบัญญัติน่ะให้รับรู้ไม่ตรงกับความจริงหรือเปล่าใช่ไหมคำถามยาวคำถามว่าวิธีฝึกน้อมความว่างหรือเพิกถอนความเป็นตัวเราออกไปนั้นเป็นสภาวะแห่งความเป็นปรมัตถ์หากผู้ปฏิบัติไม่เคยสัมผัสถึงความเป็นปรมัตถสัจจะของคนของความเป็นอนัตตามันจะทำให้การกำหนดสภาวะธรรมของการกระทบอารมณ์ไม่ตรงกับความจริงหรือเปล่าถ้าไม่เคยทำ
และทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องยากนะก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้ายังไม่เคยทำแล้วเข้ามาทำเริ่มฝึกปฏิบัติที่จะทำก็ทำได้ไม่ยากและการที่เรารับรู้อารมณ์ด้วยจิตที่ว่างในความเป็นอนัตตาก็จะทำให้เข้าใจความจริงได้ง่ายแต่ถ้ารับรู้อารมณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราหรือมีตัวตนก็แยกระหว่างความเป็นจริงกับสมมติเนี่ยก็ยากเหมือนกันคำถามต่อไปนะครับมีถามอีกข้อนึงสภาวะของความเป็นอนัตตาไม่มีน้ำหนักว่างแบบไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนแต่ยังคงมีสมมติสัจจะในวงเล็บความเป็นปรมัตถ์และสมมติบัญญัติรวมกันเป็นหนึ่งโยมลองทำตามวิธีที่ท่านบอกแล้วพาให้จิตเข้าไปทุกข์ต่อความเป็นไตรลักษณ์นั้นแทนไปทุกข์ต่อความเป็นไตรลักษณ์ครับเนี่ยเป็นคำถามที่อาจารย์ฟังแล้วเก่งนะขณะที่ระวังปรมัตถ์กับบัญญัติรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพอน้อมจิตทำให้ว่างแล้วเลยไปเจอความทุกข์แทนพอบัญญัติกับปรมัตถ์รวมกันแล้วจะเป็นอะไรสังเกตดีๆนะบัญญัติกับปรมัตถ์อาศัยกันได้แต่รวมกันไม่ได้ถ้าเราเห็นปรมัตถ์บัญญัติก็หายไปถ้าเราเห็นบัญญัติปรมัตถ์ก็หายไปนะแต่ถ้ารวมกันเมื่อไหร่อาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนั้นที่เข้าไปเห็นความทุกข์คืออาการพระไตรลักษณ์เนี่ยที่บอกว่าเข้าไปเห็นความทุกข์แทนเนี่ยความทุกข์นั้นเป็นความทุกข์ประเภทไหนเป็นทุกขลักษณะคืออาการเกิดดับหรือเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือเป็นทุกข์ทางใจนะถ้าเป็นทุกข์ทางใจแสดงว่าขณะนั้นเรามีตัวตนแล้วไม่ได้ใช้ความรู้สึกที่ว่างทำหน้าที่รับรู้หรือไม่ได้รู้ปรมัตถ์แต่ไปรู้แบบบัญญัติและมีตัวตนด้วยการใช้จิตที่ว่างทำหน้าที่รับรู้เนี่ยเราสามารถรู้แบบบัญญัติได้อย่างเช่นเราใช้จิตที่ว่างทำหน้าที่ฟังทำหน้าที่ดูให้จิตที่ว่างกว้างกว่าภาพที่เห็นเราก็ยังรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรถ้าเราใช้จิตที่ว่างกว้างกว่าเสียงที่ได้ยินเราก็ยังรับรู้ได้ว่าคำที่พูดคืออะไรหมายความว่าอย่างไรแต่ก็เป็นคนละส่วนกันระหว่างจิตที่ว่างกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นการรับรู้ในลักษณะอย่างนี้จิตจะไม่เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ที่รู้สึกว่าเข้าไปเห็นความทุกข์แทนเนี่ยลองสังเกตดีๆว่าเกิดจากว่าขณะนั้นมีตัวตนแทรกขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งหรือเปล่าเพราะระหว่างความมีตัวตนกับไม่มีตัวตนสลับกันเกิดขึ้นได้ชั่วขณะจิตหนึ่งด้วยความไวบางทีดูด้วยใจที่ว่างๆใช้ใจที่ว่างๆรับรู้อยู่แป๊บหนึ่งเผลอแป๊บเดียวมีเราขึ้นมาแล้วมีเราไปพูดเสวยอารมณ์นั้นแล้วเพราะฉะนั้นที่ถามมาคิดว่าน่าจะที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาน่าจะมีเกิดจากว่าขณะนั้นมีความเป็นตัวตนแทรกเข้ามาชั่วขณะหนึ่งจึงทำให้เกิดรู้สึกว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการดูจิตในตรงหมายความพูดผู้รู้แล้วก็การดูการดับในเครื่องหมายผู้รู้ถามเรื่องการดูจิตกับดูการดับของน่าจะเป็นผู้รู้ก็คือการดูจิตหรือดูผู้รู้การดูจิตดับหรือดูผู้รู้ดับใช่ไหมการเอาถ้าผู้รู้ก็คือตัวใจเอาการดูจิตโดยเอาใจไปดูกับดูความดับก็โดยเอาใจไปดูคำถามไม่ชัดเจนนะอาจจะถามอาจารย์ไม่แน่ใจจะถามว่าการดูใจรู้ดับดูอย่างไร
หรือการดูจิตที่ทำจิตดับการดูจิตการดูการดับของจิตหรือการดูการดับของผู้รู้ใจรู้ดับดูอย่างไรวิธีดูการที่เราจะเห็นว่าใจรู้ดับกับอาการหรือไม่ต้องแยกก่อนเราต้องเห็นชัดว่าขณะนั้นใจเราทำหน้าที่รู้อะไรรู้อาการอะไรแล้วก็ต้องเห็นชัดว่าใจรู้กับอาการที่เกิดขึ้นเป็นคนละส่วนกันถึงจะกำหนดรู้ได้ว่าใจที่ทำหน้าที่รู้เนี่ยหรือจิตที่ทำหน้าที่รู้ดับด้วยหรือไม่เพราะนั้นการสังเกตก็คือว่าสมมติขณะที่เราได้ยินเสียงและเสียงมีอาการดับวับแล้วจิตเราเป็นผู้ดูอยู่ใจรู้หรือจิตเป็นผู้ดูเสียงวับปั๊บแล้วก็นิ่งอยู่ถ้าจะรู้ว่าใจดับด้วยหรือไม่ให้ใจรู้เนี่ยไปอยู่ที่เดียวกับเสียงถึงแม้อยู่ที่เดียวกับเสียงเราก็จะเห็นชัดว่าอยู่ที่เดียวกับเสียงก็จริงแต่เห็นเป็นคนละส่วนกันเมื่อเห็นเป็นคนละส่วนกันเนี่ยเราจะสังเกตให้สังเกตจิตผู้รู้ที่ไปกระทบเสียงกระทบอาการเกิดดับของไปเกาะติดกับอาการเกิดดับของเสียงเวลาเสียงนั้นดับใจรู้ดับด้วยหรือไม่ต้องสังเกตแบบนี้ถึงจะเห็นแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูอยู่ไกลๆและอาการเกิดดับเขาว่าไปเราก็กลายเป็นผู้ดูเลยไม่เห็นว่าจิตดับด้วยหรือไม่เพราะรูปนามอยู่คนละที่กันเมื่อรูปดับนามจึงเป็นเพียงผู้ดูเพราะนั้นวิธีจะให้เห็นชัดคือให้ใจรู้หรือจิตเนี่ยไปอยู่ที่เดียวกับอาการเมื่ออาการดับเราจะรู้สึกทันทีตรงนั้นไม่ใช่ย้อนกลับมาดูตรงนี้รู้ตรงนั้นเลยว่ามันหายไปด้วยจิตเราหายไปด้วยนั่นคือวิธีสังเกตอาการดับของใจรู้หรือผู้รู้นะนั่นคือวิธีสังเกตวิธีจับจิตที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ต่างอย่างไรกับจิตใต้สำนึกหรือจิตเหนือสำนึกเกี่ยวข้องกันยังไงคะเป็นเรื่องยากนะเป็นคำถามที่ไม่ค่อยจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตใต้สำนึกคือจิตลึกๆใช่ไหมจิตอยู่ลึกๆที่มันฝังอยู่ลึกๆในใจของเราไม่เคยคิดถึงอย่างจิตสำนึกจิตที่ต้องรู้อะไรและจำได้แยกผิดถูกชั่วดีและระลึกได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีจิตใต้สำนึกลึกกว่านั้นอีกบางทีเรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนถามว่ามันต่างกันยังไงจิตเหนือสำนึกเนี่ยเป็นอย่างไรจิตเหนือสำนึกกับจิตใต้สำนึกจริงๆอาจารย์ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ความเข้าใจนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะแต่จิตที่เราปฏิบัติอยู่นี้มันเป็นจิตสภาวะจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นลักษณะการเกิดดับของจิตที่รับรู้อารมณ์ในปัจจุบันที่ยังไม่มีการปรุงแต่งเพราะนั้นจิตใต้สำนึกก็คือการรับรู้อารมณ์แล้วปรุงแต่งแล้วก็เสพเข้าไปเก็บเข้าไปอยู่ในใจเราลึกๆจนแบบฝังลึกลงไปนานๆพอมีอารมณ์มากระทบมันก็จะผุดขึ้นมาเมื่อมีเหตุปัจจัยใกล้เคียงมากระทบเขาก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้รู้ว่าลึกๆแล้วเป็นอย่างไรดังนั้นแต่การกำหนดจิตตรงนี้ที่รู้อาการเกิดดับของรูปนามที่เรากำลังปฏิบัติอยู่สังเกตไหมพอเราปฏิบัติไปจิตเราเริ่มสงบไอ้ที่อยู่ลึกๆมันเริ่มหลุดออกมาเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆเลยลึกๆไม่เคยคิดมาก่อนก็ยังผุดออกมาให้เราได้รู้เพราะนั้นจิตที่เราทำหน้าที่รู้ตรงนี้ที่เรากำลังปฏิบัติเป็นจิตที่เข้าไปขัดเกลาความรู้สึกลึกๆตรงนั้นเอาออกมาให้เกิดที่ฝังอยู่ลึกๆให้มันเบาลงน้อยลงหายไปในที่สุดแล้วก็เป็นสร้างจิตดวงใหม่ที่เกิดเป็นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นที่บริสุทธิ์ที่ผ่องใสยิ่งขึ้นไม่ทราบว่าจะเป็นจิตเหนือสำนึกหรือเปล่านะแต่ว่าทำให้จิต
ดวงใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใหม่ที่เกิดขึ้นผ่องใสมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นนั่นคือความจิตที่เกิดจากการปฏิบัติของเราการตกภวังค์มีผลอย่างไรกับสมาธิหรือเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติเหมือนกับนิวรณ์หรือไม่คะการตกภวังค์เนี่ยถ้าตกยาวๆก็เหมือนกับนิวรณ์นะตกภวังค์นานๆก็เรียกภวังค์ภวังค์ให้จิตเนี่ยถ้าที่จะใช้ก็คือตกภวังค์บางคนก็พลับเขาเรียกว่าตกภวังค์ไว้นะแต่บางอาการที่เรารู้แล้วก็ตามรู้อาการอยู่ดีๆสติเราอ่อนนิดหนึ่งมันจะตกภวังค์แค่นิดหนึ่งกระตุกนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็สะดุดนิดหนึ่งก็รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นถามว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรหรอกพอสะดุดไปแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาจิตตื่นตัวก็กำหนดต่อไปได้แต่ถ้าตกในลักษณะหลับไปเลยนะแล้วก็สักชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมานั่นก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินะแสงและสีที่เห็นในสมาธิมีความหมายว่าอย่างไรสีที่แตกต่างการมีความหมายที่ต่างกันหรือไม่คะเห็นแต่ในวรรคเห็นแต่แสงสว่างขาวกับแสงสว่างสีดำ มีสองคำถามอาจารย์ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความหมายของสีแสงเลยแต่ลักษณะของสีแสงที่เกิดขึ้นเกิดจากสมาธิของเราเกิดจากจิตของเราจะสังเกตเห็นง่ายๆเวลาจิตเราผ่องใสแสงจะสว่างสังเกตไหมเวลาจิตเราผ่องใสแสงจะสว่างเมื่อไรที่เรารู้สึกสบายและอบอุ่นแสงจะสีเรืองเรืองให้ความรู้สึกอบอุ่นจริงๆเราเกิดลักษณะของจิตเราเกิดจากอำนาจสมาธิของเราแต่ขณะแสงสีดำที่เกิดขึ้นลองสังเกตดูดีๆว่าแสงสีดำที่เกิดขึ้นให้สังเกตสภาพจิตเป็นอย่างไรบางครั้งเราสึกมืดไปหมดแต่เราไม่ดูจิตเราเป็นอย่างดูแต่ความมืดแต่ถ้าดูสภาพจิตใจขณะนั้นจะรู้สึกว่าจิตเราสงบและอีกอย่างหนึ่งแสงสีมืดนะถ้าเห็นชัดไม่ถึงว่าสมาธิเราคือจิตเราสงบไม่ตื่นตัวแต่ถ้าแสงเบลอๆสลัวสลัวอันนั้นใกล้จะหลับถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นใบหน้าของคนที่ไม่เคยรู้จักหมายความว่าอย่างไรทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการกลัวเนื่องจากการปรากฏของรูปนี้รูปต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราเจริญกรรมฐานหรือนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปต้นไม้อาคารบ้านเรือนคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามจัดเป็นนิมิตอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาถามว่าเกิดขึ้นมาและทำอย่างไรเมื่อมีนิมิตเหล่านั้นเกิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้ถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของเขาถามว่าเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นจะทำอย่างไรเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นให้มีสติและเข้าไปรู้ความกลัววิธีแก้ความกลัวก็คือให้มีสติและเข้าไปรู้ความกลัวว่าใครเป็นผู้กลัวเข้าไปรู้ความกลัวว่าใครเป็นผู้กลัวอย่าคิดว่าเรากลัวนะเข้าไปรู้กับคิดว่าเรากลัวนี่คนละเรื่องกันคนละอย่างกันว่าเราดูเมื่อไหร่ก็ฉันกลัวฉันกลัวรู้จริงๆหรือว่าคิดว่าฉันกลัวนะนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นวิธีแก้คือเข้าไปรู้ว่าใครเป็นผู้กลัวหรือการดับความกลัวคือการเข้าไปรู้ให้ชัดนั่นเองความกลัวก็จะดับไปการเห็นหรือรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจจะใช้คำกำหนดว่าอย่างไรเพราะบางครั้งเต้นเร็วรัวจนกำหนดไม่ทันบางครั้งเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอขณะที่เราจิตเราสงบหรือจิตเราว่างเนี่ยอาการเต้นอาการเกิดดับที่รูปอาการเต้นของหัวใจพอเต้นเร็วๆจนเราใช้คำบริกรรมไม่ทันหรือกำหนดไม่ทัน
ลองดูว่าถ้าเรารู้ชัดไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมสติเราไวกว่าไหมให้รู้ชัดไปเลยถ้ารู้ชัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ไม่ต้องบริกรรมแล้วรู้อย่างนั้นให้ตามรู้ให้ชัดไปจนเร็วถึงที่สุดแล้วก็หายอย่างไรดับอย่างไรไม่ต้องห่วงเรื่องคำบริกรรมเพราะถ้าเราบริกรรมแล้วสติเราช้าไม่ทันอาการก็ไม่จำเป็นขณะเดินจงกรมจะกำหนดคำว่ายืนจากศีรษะไปถึงสะดือและต่อคำว่าหนอจากสะดือไปถึงปลายเท้าแต่การกำหนดถูกเปลี่ยนไปเองเป็นอัตโนมัติโดยกำหนดคำว่ายืนจากศีรษะไปถึงปลายเท้าและกำหนดและคำถึงปลายเท้าและคำว่าหนอไปอยู่ที่ปลายเท้าตอนกำหนดยืนตอนกำหนดย้อนกลับก็เช่นกันหมายความว่ายืนไปถึงสะดือหนอแล้วก็การกำหนดถึงจะกำหนดคำกำหนดจะเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ไม่เป็นไรนะถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ไม่ผิดนะยืนหนอถึงกลางตัวแล้วก็ยืนแล้วหนอถึงปลายเท้าใหม่ๆตามไปทันต่อไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งไปชัดที่ปลายเท้าเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นแวบๆขณะนั่งสมาธินะครับเห็นแวบๆเริ่มจากตาซ้ายไปตาขวาวิ่งเป็นเส้นกลับไปกลับมากำหนดเห็นหนอเห็นหนออีกสักครู่หนึ่งอีกสักครู่หนึ่งแล้วแวบนั้นหายไปกำหนดดับหนอเกิดความคิดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จริงการที่เราเห็นอาการนั้นแวบ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 ที่ตานะซ้ายขวาเลื่อนไปเลื่อนมาเขาแสดงอาการเกิดดับของเขาให้เห็นอยู่แล้วและพอเขาหมดไปก็ดับปุ๊บแล้วเรากำหนดเขาดับไปแล้วเราก็กำหนดว่าดับหนอแสดงสังเกตว่าดับกำหนดทันไหมหรือกำหนดตามเราไม่ทันใช่ไหมมันหายไปแล้วเราก็บอกว่าดับหนอแต่เนี้ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ชัดรู้มันดับก็จบตรงที่มันดับไปพอดับไปแล้วสิ่งที่ตามมาทีหลังนะสำคัญพออาการที่ตาดับไปแล้วเราไปรู้อะไรต่ออาการเกิดดับต่อจากนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อความต่อเนื่องของสติเรามีแสงแวบๆเกิดขึ้นที่ตาเป็นเส้นตามยาวกำหนดเห็นหนอเปลี่ยนเป็นเส้นแวบๆเปลี่ยนเป็นแสงแวบๆตามแนวตั้งตรงจมูกกำหนดเห็นหนอแล้วแวบๆแสงแวบๆเคลื่อนไปทั่วใบหน้ากำหนดเห็นหนอแล้วเปลี่ยนเป็นแสงเจิดจ้าทั่วใบหน้ากำหนดเห็นหนอแล้วยังไม่หายไปจึงเปลี่ยนมากำหนดที่ท้องพองยุบยังไม่หายไปกำหนดท้องพองยุบยังไม่หายเลยไปกำหนดท้องพองยุบอันนี้เป็นคำถามหรือเป็นการเล่า จริงๆก็คืออาการเหล่านี้ที่ต่อจากเมื่อกี้นะการกำหนดรู้ที่อาการแวบๆที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วเราก็ตามกำหนดรู้หนอเห็นหนอเนี่ยดังนั้นดีแล้วไม่ผิดนะตามรู้อาการเกิดดับของเขาไปเรื่อยๆจนว่าอาการเกิดดับนั้นหมดไปแล้วรู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วอาการพองยุบชัดเลยไปกำหนดอาการพองยุบนั้นถูกแล้วไม่ผิดแต่ถ้าข้างหน้าสว่างพองยุบไม่มีแล้วเราพยายามไปบังคับให้อาการพองยุบชัดขึ้นมานั้นไม่ควรนะลองดูกำหนดเข้าไปในแสงสว่างแล้วดูแสงสว่างเองนั่นแหละเขาเปลี่ยนยังไงดับอย่างไรก็จะมี
อาการเกิดดับอยู่ในขณะเดินจงกรมเห็นภาพพระพุทธเจ้าบนพื้นเต็มไปหมดควรหยุดเดินหรือไม่แต่หนูกำหนดต่อไปเรื่อยๆและเดินทับภาพเหล่านั้นไปแล้วค่ะเดินเหยียบภาพไปเดินเหยียบภาพไปเลยเก่งจังเลยหลังใจหายเลยนะได้ยินเดินลองดูนะวิธีแก้ถ้าเราเดินจงกรมแล้วเกิดนิมิตที่เป็นภาพของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์หรือเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าภาพนั้นอยู่ข้างล่างลองเงยหน้าขึ้นมานิดนึงให้ภาพเขาอยู่ข้างหน้าข้างบนและเราใช้ความรู้สึกเดินเผื่อว่าหลีกเลี่ยงนิดจะได้ไม่เหยียบถูกภาพพระพุทธเจ้านะจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดูจิตใจขณะนั้นภาพนิมิตที่ดีนิมิตที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตที่ดีนิมิตที่ดีที่เกิดขึ้นต้องอาศัยจิตที่ดีแต่ว่าเราไม่รู้วิธีแค่นั้นเองว่าเราควรวางไว้ตรงไหนนะลองดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกมีภาพนิมิตขึ้นมาเราก็เลี่ยงๆหน่อยนะถ้าอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็ยังดีนะใจกล้านะจะละอวิชชาอากุศลต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างไรโดยไม่ให้เหลืออยู่ที่จิตอีกเลยนี่สำคัญมากๆนะการที่จะละอวิชชาที่ตกค้างอยู่ในใจที่เคยสังสมมาเพื่อไม่ให้เหลืออยู่ในจิตของเราอีกเลยเนี่ยต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งต้องกำหนดรู้ความจริงให้ชัดนะปัญญาอย่างยิ่งเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากการที่เรากำหนดรู้อาการของรูปนามนี่แหละปัญญาก็มีหลายส่วนการรู้ความจริงและอวิชชาเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าอวิชชาเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้ทุกข์เรารู้นะเราจะเห็นง่ายแต่อวิชชาเรื่องอื่นอันนี้เราอาจจะไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอวิชชาไหนที่เรายึดแล้วเรานำมาใช้ไม่รู้ตามความเป็นจริงของรูปนามวิธีละก็คือมีสติกำหนดรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงให้มากที่สุดเห็นอาการเกิดดับของรูปนามให้ต่อเนื่องแล้วอวิชชาก็จะค่อยๆหายไปที่สุดแล้วก็จะเหลือเป็นก็จะกลายเป็นผู้มีวิชาคือเป็นผู้รู้จริงรู้ตามความเป็นจริงและไม่ทุกข์กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่นธรรมคืออะไรแก่นธรรมครับแก้ธรรมครับโอ้แก้ธรรมแก่นธรรมแก่นธรรมโอเคโทษไม่ได้ฟังไม่ชัดแก่นธรรมคืออะไรเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าแก่นธรรมคืออะไรแก่นธรรมคือความไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะแก่นธรรมคือธรรมที่ไม่ทุกข์นั้นความไม่มีอะไรทั้งนั้นที่จะไม่ทุกข์การทำคือนิพพานการทำคือนิพพานก็ไม่นิพพานก็ดับทุกข์ครับใช่นั้นกับพี่ทำได้แก่อะไรครับอภิธรรมครับโอ้ต้องถามคนเรียนอภิธรรมอภิธรรมคือธรรมอันยิ่งธรรมอันวิเศษนะอภิธรรมจริงๆนะจิตเจตสิกรูปนิพพานกับพีนะครับกับพีธรรมกับพีอ๋ออาจารย์ฟังผิดอีกแล้วกับพีธรรมมีคำถามแล้วนะเออกับพีธรรมที่จริงก็น่าจะรู้กันนะแต่นี่เราเข้าถึงแก่นหรือยังถึงกับพีหรือยังหรือกำลังแกะเปลือก
เห็นไหมหนึ่งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาปัญญาที่เกิดขึ้นตรงไหนคือกันปัญญาที่รู้ความเป็นจริงของรูปนามและไม่ทุกข์หรือความทุกข์หมดไปกิเลสหมดไปที่บอกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ต่างๆท่านเหล่านั้นเป็นผู้เข้าถึงแก่นธรรมเมื่อเข้าถึงแก่นธรรมท่านยึดอะไรบ้างแต่ที่กับพีเรากำลังแต่งตัวแม้จะเป็นศีลเป็นสมาธิศีลเป็นกะพีใช่ไหมนะศีลเป็นกะพีที่ห่อหุ้มแก่นธรรมเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าไปถึงแก่นธรรมนั่นคือกะพีการให้ทานก็เหมือนสเก็ตใช่ไหมศีลเหมือนกะพีจับอารมณ์ใดดีที่สุดเพื่อเตือนสติเวลาเพลิดเพลินหรือระงับอารมณ์ไม่อยู่จับอารมณ์ใดดีที่สุดในขณะที่มีความเพลิดเพลินและระงับอารมณ์ไม่อยู่จับอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละดีที่สุดจริงๆเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรากำลังเพลิดเพลินปุ๊บเขาจะหยุดทันทีพอรู้ว่าเพลิดเพลินปุ๊บเขาก็จะหยุดตอนที่สังเกตไหมว่าพอเรารู้ว่าเพลิดเพลินอาการเพลิดเพลินเราก็หยุดแต่เรามารู้ทีหลังจากที่เพลิดเพลินไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะหยุดให้ดับเศษของอารมณ์นั้นเลยที่มันยังค้างอยู่ในใจของเราว่ายังกรุ่นกุนยังอยากต่ออยากเพลิดเพลินต่อเนี่ยวิธีทำอย่างที่บอกแล้วว่าขยายจิตเราให้กว้างหรือนิ่งแล้วดูเข้าไปในจิตของเรานิ่งแล้วดูเข้าไปในความในรสชาติในความรู้สึกที่มันยังมีเศษอารมณ์อยู่มีสติเข้าไปเขาก็หายในวิธีหยุดดีที่สุดก็คือรู้จับอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์หรือสภาวะธรรมในการพบนิพพานเป็นอย่างไรคนเข้าถึงเท่านั้นที่ตอบได้นั้นคนเข้าถึงเท่านั้นที่ตอบได้ถ้ายังเข้าไม่ถึงตอบไปก็ไม่รู้เรื่องอีกเพราะฉะนั้นรอเข้าถึงเองแล้วกันค่อยถึงก่อนขณะอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมห้องอาหารและห้องพักถ้าบรรยากาศเงียบจะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาซ้อนอยู่กับเสียงเครื่องปรับอากาศได้ยินเสียงปรับอากาศชัดเจนนะอจริงๆแล้วพอมันสงบเสียงที่ละเอียดก็จะชัดขึ้นมาบางครั้งเรานั่งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเลยนั่งอยู่ในห้องเงียบพอจิตเราสงบมากๆก็ยังได้ยินเสียงเสียงที่เกิดในความสงบเสียงที่ละเอียดมันจะดังอึงอยู่ข้างในลึกๆอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่เสียงเหล่านี้ถ้ายิ่งมีเสียงปรับเครื่องปรับอากาศด้วยเราก็จะได้ยินได้ง่ายนะเพราะนั้นไม่แปลกนะทีนี้ว่าถ้าได้ยินเสียงนั้นแล้วควรทำอย่างไรนะควรทำอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงนั้นควรมีสติกำหนดรู้สังเกตอาการของเสียงไปถ้าจะเจาะสภาวะรู้การกำหนดรู้อาการเกิดดับของเสียงก็ให้นิ่งและสังเกตอาการเกิดดับของเสียงนั้นไปนะเอาเสียงนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้แดนพุทธภูมิคืออะไรคะใครอยากไปพุทธภูมิแดนพุทธภูมิพุทธภูมิคือสถานที่ของพระพุทธเจ้าอะนะพุทธภูมิคือสถานที่ของพุทธเจ้าคือสังเวชนียสถาน4ตำบลใครไปบ้างนั่นแหละแดนพุทธภูมิ ที่พุทธมณฑลก็มีนะครับ ไปได้ความหมายของพระอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรนะ
ความหมายคือหมายความแดนที่เกิดของพุทธเจ้าแต่คำถามเนี่ยมันเป็นพุทธภูมิหมายถึงว่าเหมือนคนปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยเป็นอย่างไรหมายถึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์หมายถึงแดนพุทธภูมิแต่ถ้าเป็นพุทธภูมิอย่างที่โยมพูดก็ถูกอีกที่หนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้รับปรินิพพานที่อยู่ประเทศอินเดียนั่นคือพุทธภูมิอันนี้ปัญหายาวนะครับเล่าเรื่องเลยมีผู้ปฏิบัติธรรมบางคนปฏิบัติแล้วบอกว่าได้เข้าถึงสภาวะธรรมเข้าถึงเทพได้หรือเข้าถึงเทพได้หรือเรียกว่ามีองค์สามารถร่วงรู้ได้ในสิ่งที่บุคคลทั่วไปไม่ร่วงรู้สามารถสัมผัสแล้วบอกกับบอกถึงบุญกรรมของคนแต่ละคนได้เป็นต้นบางครั้งก็จะบอกให้คนไปสวดมนต์ตามที่ต่างๆเพื่อแก้พิบัติภัยเป็นต้นเวลาที่เราได้พบบุคคลเช่นนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะโดยส่วนตัวไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไม่เชื่อจะเป็นการลบหลู่หรือเปล่าเพราะมีความคิดว่าทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามเราจะทำกรรมอย่างไรก็จะได้รับผลของกรรมนั้นถ้าคนเหล่านั้นมีสภาวะธรรมที่สูงกว่าเรากำลังจะทำบาปหรือเปล่าเราควรจะมีความเชื่อหรือปฏิบัติอย่างไรคะยาวจริงนะถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของเราแต่ไม่ควรไปว่าเขาและจะไม่กระทบธรรมะของเขาเขาเป็นผู้รู้อย่างนั้นก็ยกเอาไว้ให้เขารู้เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะรู้ถ้าเป็นความพิเศษของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาหรือเขาสั่งสมมาก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไม่ลบหลู่หรือไม่ตำหนิไม่ว่าจิตเราไม่ไปบริพาทไปให้โทษกับเขาอันนั้นคือการระวังตัวดีที่สุดกลับมารู้ตัวเราเองว่าเป็นอย่างไรทำอย่างไรอันนี้เรื่องยาวเหมือนกันครับเรื่องของการทำบุญและความเชื่อในเรื่องบุญเราควรจะมีหลักปฏิบัติอย่างไรตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าต้องรู้จักบอกบุญให้คนอื่นร่วมบุญจะได้มีบริวารดีแต่ก็มีคนคิดว่าจะไม่ไปร่วมบุญกับคนที่บอกบุญเพราะไม่อยากจะไปเป็นบริวารของใครจึงไปทำบุญเองโดยส่วนตัวคิดว่าจะทำบุญเพราะสิ่งที่คิดทำนั้นเป็นประโยชน์ทั้งต่อสาธารณะหรือบุคคลเช่นสร้างวัดโรงพยาบาลเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำร้านเห็นวัดหรือโรงพยาบาลสำเร็จเป็นรูปร่างเราก็อิ่มใจก็เชื่อว่านี่แหละคือบุญบางคนก็จะทำบุญแต่กับพระอริยบุคคลเพราะเชื่อว่าได้บุญมากกว่าทำบุญกับคนทั่วไปเห็นคนป่วยไม่มีเงินก็ช่วยแบบขอไปทีแต่กับวัดกับพระก็ให้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้จึงกราบเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องของบุญหลักคิดและการปฏิบัติค่ะที่ปัญหาสุดท้ายนะที่คิดนั้นดีแล้วนะเราก็ชวนไปทำบุญถ้าคิดกลัวว่าจะเป็นบริวารเขาเราก็ทำเองนั่นดีแล้วนะฉลาด
วันนั้นการทำบุญนี่หลักของการทำบุญให้ตามทำตามศรัทธาของเราทำตามศรัทธาของเรานะเรามีใจที่จะทำอย่างไรทำขนาดไหนค่อยทำตามศรัทธาของเรานะและเราจะได้บุญถ้าเราทำด้วยความฝืนใจถึงแม้ให้มากก็เหลือน้อยถ้าใจเรามีน้อยก็ได้น้อยแต่ถ้าใจเราเต็มให้น้อยก็ได้มากเพราะเราเต็มใจให้แล้วเรามีความสุขแม้จะให้กับพระอริยะสร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์หรือให้กับบุคคลหรือเมตตาสัตว์ต่างๆก็ได้บุญเช่นกันแต่ทีนี้ท่านบอกว่าการให้กับผู้มีคุณธรรมนั้นได้บุญมากกว่าได้บุญมากนะได้บุญมากเพราะฉะนั้นคนจึงคิดที่จะให้กับผู้มีคุณธรรมมากกว่านะผู้มีปัญญาก็จะเลือกให้แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้เป็นทานเป็นสังฆทานนะมีบุญมากนั่นหมายถึงว่าให้กับส่วนรวมนะจะได้บุญมากยิ่งถ้าเป็นส่วนรวมตรงนั้นมีผู้มีคุณธรรมสูงด้วยเราก็จะได้ในสงฆ์มากตรงนั้นหมดคำถามแล้วนะครับมีใครจะถามสดยกมือเดี๋ยวเจ้าไม้ไปให้มีใครมีข้อสงสัยยกมือค่ะปหาธรรมก็ยกมือสูงๆนะครับกราบเรียนพระอาจารย์จ้ะเกี่ยวกับศีลข้อที่หนึ่งที่บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยก็ปกตินี้ไม่ฆ่าอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยเขาชอบพาไปทำบุญปล่อยโคกระบือนกปลาอะไรเงี้ย แต่ก็เคยแย้งเพื่อนว่ามันไม่น่าจะใช่เราน่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์ไปเลยดีกว่าน่าจะ ได้บุญกว่า ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์นะว่าทานเนื้อสัตว์นี่มันบาปไหมอะไรเงี้ยบาปไหมอยู่ที่เจตนาของเราว่าเรามีเจตนาฆ่าหรือเปล่าอันนี้ตอบยากนะจริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกว่ามีครั้งหนึ่งพระเทวทัตเคยไปขอพุทธเจ้าว่าขอให้พระทุกรูปนี่ทานมังสวิรัติทั้งหมดเลยไหมไม่ต้องทานทั่วไปไม่ได้ฉันทั่วไปพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตใช้ฉันเนื้ออย่างเดียวเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครฉันมังสวิรัติได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นบุญของเขาแต่บางคนก็ต้องอาศัยเป็นยาในการรักษาเคยได้ยินสมัยหนึ่งพระรูปหนึ่งไม่สบายแล้วต้องการซุปนะมีอุบาสิกาท่านหนึ่งไปทำซุปให้แล้วตัดเนื้อตัวเองไปทำซุปมาถวายพระตรงนั้นแหละพุทธเจ้าจึงห้ามพระฉันเนื้อตั้งแต่นั้นหันเมื่อเนื้อมนุษย์เนื้อม้าเนื้อช้างเนื้อเสือโคร่งเสือดาวนะที่พุทธเจ้าห้ามกราบเรียนถามพระอาจารย์ต่อเรื่องศีลข้อที่3เลยค่ะศีลกาเมเนี่ยอย่างเราสมาทานศีลกาเมว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดในลูกและสามีของผู้อื่นแต่สมัยนี้เวลาเราเจอกันกับลูกหลานเนี่ยเราก็ต้องกอดกันทีนี้ถ้าเรากอดลูกหลานที่เป็นผู้ชายแต่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยศีลเราจะขาดไหมคะนี่แหละอยู่ที่เจตนากอดแบบไหนเข้าใจนะกอดแบบไหนใจเราคิดกอดศีลเนี่ยก็เรียกผิดประเวณีใช่ไหมแค่กอดความเมตตาสามารถจิตเรามีจิตปฏิพัทธ์ไหมหรือแค่เพราะเมตตาแล้วรู้สึกดีแค่มีเมตตาต่อกันอยู่ที่เจตนาตรงนี้ถ้าไม่มีจิตปฏิพัทธ์ไม่ล่วงละเมิดกันก็ไม่ผิด
านใดจะถามไหมครับมีท่านใดจะถามอีกไหมคะมีในหนังสือกล่าวไว้ว่าธรรมะที่เป็นพรอันประเสริฐคือให้เราไม่อาลัยในความเป็นบุรุษและไม่อาลัยในความเป็นสตรีไม่เข้าใจคำว่าอาลัยอะค่ะให้ความสำคัญโยมลองทำจิตให้ว่างแล้วใจที่ว่างบอกเป็นผู้หญิงผู้ชายไหมใจที่ว่างบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่าไม่บอกนั่นแหละแต่พอโยมมารู้บัญญัติมีความรู้สึกพอเป็นฉันปุ๊บความเป็นหญิงผู้ชายก็เกิดขึ้นไม่อะไรเอาไม่อะไรในความเป็นหญิงเป็นชายนะภาษาที่เขาใช้เราฟังแล้วเราแปลยากนะเข้าใจนะความสำคัญว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราดูรูปนี้ลักษณะอย่างนี้บอกว่าเป็นผู้ชายบอกว่าเป็นพระลักษณะอย่างนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงอันนี้คือรูปแต่จิตของเราเนี่ยเมื่อจิตเราว่างทุกครั้งจิตที่ว่างเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรเลยเป็นเพียงจิตที่ทำหน้าที่รู้เพราะนั้นจิตดวงนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยโลภะหรือโทสะโมหะเป็นจิตที่ว่างหมดแล้วนะยังเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์จะสอบถามเรื่องอาการฝันอาการฝันเนี่ยมันเป็นอุปทานของสัญญาหรือเปล่าฝันนี่เกิดได้หลายอย่างนะสาเหตุของการฝันเทพสังหรณ์จิตอาวรณ์อาหารเป็นพิษพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้นอนมากก็เป็นสังเกตไหมเวลาเรานอนตื่นแล้วอยากนอนต่อเนี่ยพอจะนอนต่อเดี๋ยวฝันละแต่บางครั้งเรานอนยังสงบแล้วก็มีนิมิตเกิดขึ้นมานั้นก็เรียกเทพสังหรณ์นะมันมีนิมิตเกิดขึ้นมาบางครั้งเวลาเราไม่สบายเขาเรียกอะไรนะธาตุพิการใช่ไหมอาหารเป็นพิษเนี่ยเวลาร่างกายเราไม่สบายฝันวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้ตะเลิดไปเลยว่าฝันแต่เรื่องที่น่ากลัวอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นความฝันที่เกิดขึ้นมันมีหลายสาเหตุนะเพราะนั้นเราจะกังวลกับความฝันยังไงแต่ถ้าฝันแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเราก็มาดูว่าเราจะแก้ความไม่สบายใจอย่างไรถ้ารู้สึกกังวลที่เราบางคนก็จะใช้วิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปแล้วก็สบายใจทำให้ใจเราสบายตรงนี้ก็มีอยู่4อย่างกรรมนิมิตกรรมนิมิตจิตอาวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบธาตุกำเริบก็น่าจะสมัยเราเป็นเด็กอาจจะเล่นแต่ก็เช้ายันเย็นแล้วก็อยู่ในห้องนอนเราก็ละเมอหรือพวกเข้าห้องน้ำก็ฉี่รถที่นอนน่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นให้ข้อหนึ่งมีใครจะถามไหมจะหมดเวลาพอดีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะที่พระอาจารย์บอกว่าให้จิตดูจิตแล้วในกรณีที่จิตหลอกจิตเป็นยังไงคะจิตหลอกจิตค่ะจิตหลอกจิตเราก็หลอกตัวเองแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันเป็นจิตหลอกจิตนะคะลองสังเกตดูดีๆว่าเวลาถ้าเราสงสัยเรานิ่ง
แล้วเราคิดหรือเปล่านิ่งแล้วดูจิตดวงนั้นนะหลอกว่าอะไรหลอกว่ามันดีแล้วหลอกว่าถูกแล้วหรือหลอกว่าควรทำต้องสังเกตดีๆนะจิตที่หลอกตัวเองหลอกจิตนั้นมันหลอกยังไงหลอกให้ทำอย่างนั้นดีแล้วดีแล้วพอเราตั้งสติปุ๊บเราก็จะรู้ว่าความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละที่เรียกว่าหลอกจิตก็คือบางทีเราคิดปรุงแต่งขึ้นตามความอยากหรือเพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะนั้นวิธีที่จะรู้ว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือหลอกตัวเองหรือไม่เราก็ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พิจารณาซ้ำตรงนั้นแหละเขาเรียกดูความคิดมันก็คือดูจิตอย่างหนึ่งไม่เคยตอบคำถามเยอะขนาดนี้หรอกนะคำถามนี้สารพัดหลากหลายเลยบางทีก็อยู่ไกลจนไกลตัวมากเลยนะแต่ก็ตอบแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าสิ่งที่เราถามหรือคำตอบที่ตอบไปบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดเราก็ต้องพิจารณาดูว่าจะตรงหรือไม่ตรงก็อีกเรื่องหนึ่งก็พิจารณาดูแต่ที่ตามสภาวะที่เกิดขึ้นสิ่งที่อยากให้เราพิจารณาให้เยอะคือเราถามตัวเองเราควรตั้งคำถามตัวเองให้มากว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มีผลเป็นอย่างไรให้ความรู้สึกดีหรือไม่ดีสิ่งที่เราเรียกว่าดีดีเพราะอะไรการทำจิตให้ว่างดีอย่างไรการกำหนดรู้อาการเกิดดับดีอย่างไรธรรมะสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ที่จะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าที่จะปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีและมีเจตนาหรือเป้าหมายชัดเจนว่าที่เราทำไปเนี่ยเพื่ออะไรคำตอบจะได้ชัดถ้าเราสักแต่ว่าทำโดยไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรกลายเป็นว่าทำตามกันคำตอบที่เราได้ก็อาจจะไม่ตรงใจเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรคำตอบที่ได้เราจะชัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งปฏิการปฏิบัติธรรมของเราเป็นไปเพื่อละเพื่อให้ความทุกข์น้อยลงเพื่อให้ความโลภน้อยลงความโกรธลดลงการหลงยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้าทั้งของตัวเองและของผู้อื่นลดลงไปด้วยหรือไม่ถ้าเรามีเจตนาที่จะทำให้อารมณ์เหล่านั้นลดลงการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆลดลงน้อยลงแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าจิตเราเริ่มผ่อนคลายการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆเริ่มลดลงน้อยลงอายุอารมณ์การความทุกข์เราสั้นลงแสดงว่าเราเริ่มเดินถูกทางแล้วเพียงแต่เหลือแต่ความเพียรที่ต้องทำให้ต่อเนื่องถ้าอยากจะหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงความเพียรต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดหยุดทำหยุดหยุดเราทำเหมือนเต่าใช่ไหมพลุบ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 นะพอจะเดินทีก็ยืดหัวออกมาเนี่ยเดินโผล่ออกมาพอถึงเวลาอิ่มแล้วก็เข้าไปซุกหัวอยู่ในกระดองแล้วก็นอนอยู่นั่นแหละนะเราก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมของเราเมื่อไรที่รู้สึกหิวรู้สึกทุกข์ก็ไปปฏิบัติธรรมสักหน่อยโผล่หน้าเข้ามาออกมาเดินเข้าหาวัดเดินเข้าหาที่ปฏิบัติธรรมเอาความทุกข์หายก็หายไปอีกกลายเป็นพลุบพลุบโผล่ไปนั้นถ้าเราต้องการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะเราต้องทำแบบเต่าเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่กระต่ายแบบเต่าเดินไม่หยุดเดินนะเพียรอยู่นั้นนะไปเรื่อยๆถึงจะช้าก็ยังมีความเพียรช้าแต่ก็ทำก็ยังดีกว่าช้าแล้วไม่ทำเลย
นั่นแหละเป้าหมายของเราเป้าหมายของชีวิตเราถ้าปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เราก็จะต้องมีความเพียรต้องเตือนสติตัวเองบ่อยๆหรือเตือนตัวเองอยู่เนืองๆว่าจงทำจงทำจงทำและจงมีธรรมเป็นที่พึ่งชีวิตจะได้มีความสุขนะเจริญพรก่อนที่จะลุกเรามาแผ่เมตตากันก่อนนะอย่างไรเสียเราได้ทำบุญกุศลทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมทำบุญด้วยการฟังธรรมทำบุญด้วยการทำใจของเราให้ผ่องใสทำบุญด้วยการทำใจของเราให้เบิกบานให้มีความสุขแล้วเราก็มาน้อมแผ่บุญกุศลอันนี้ให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับเราพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับเราผู้มีคุณนั้นยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงมีคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วมานั่งตรงนี้ดีอย่างไรถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราได้รู้อย่างหนึ่งจากการปฏิบัติธรรมของเราเองก็คือเราได้รู้ความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไม่มากก็น้อยหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนเอาไว้ไม่มากก็น้อยนะเราก็ด้วยอนิสงส์ผลบุญตรงนั้นแหละนะแผ่บุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่เคยมีคุณกับเรานะทั้งผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามทั้งเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายก็ตามขอให้นะแผ่เมตตาแผ่ความสุขแผ่บุญกุศลอันนี้ให้ท่านเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญถ้ามีเวรภัยต่อกันก็อย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันถ้ามีเวรมีเวรภัยต่อกันก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความสงบมีความสบายใจสังคมเราจะมีความร่มเย็นโลกเราจะมีความร่มเย็นยังไงเราตั้งใจและสุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเกื้อหนุนทั้งผลบุญที่ได้ทำจงนำผลให้สำเร็จลุล่วงได้ดั่งใจตนตราบหลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ